ื่อเรานำลูกเทนนิสจอมเด้งดึงลูกหนึ่งไปเข้าไมโครเวฟส่วนอีกลูกไปเข้าตู้เย็นมาดูผลการเด้งกันดีกว่าว่าลูกเทนนิสลูกไหนจะเด้งได้สูงกว่ากันผลก็คือลูกเทนนิสรอดเป็นฝ่ายชนะลูกเทนนิสและลูกบอลที่ทำจากยางพวกมันมีคุณสมบัติในการยืดหยุ่นเมื่อเราโยนลูกบอลลงพื้นแรงดึงดูดของโลกดึงให้ลูกบอลลงมาประทะกับพื้นทำให้ผิวของลูกบอลยุบตัวลงเล็กน้อยจากนั้นผิวของลูกบอลจะเด้งกลับคืนรูปเดิมเกิดแรงส่งลูกบอลให้เด้งขึ้นจากพื้นยิ่งลูกบอลได้รับความร้อนพื้นผิวของมันก็จะยิ่งยืดขยายตัวได้ดีทำให้รับแรงประทะและเด้งคืนรูปร่างได้ดีขึ้นแต่เมื่อลูกบอลได้รับความเย็นโมเลกุลของมันจะแข็งตัวไม่เคลื่อนที่ยืดหยุ่นบอลเย็นจึงเด้งได้ไม่ดีเท่าบอลร้อนนั่นเอง